ของฝรั่งมาทั้งแพ็กเกจเลย มาทั้งองค์ความรู้เขาสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาตะวันตกเนาะใส่องค์ความรู้การเรียนการสอนไปเรียนบ้านเขาตำราก็ใช้ของเขาเข้ามากรอกเรื่อยไปนะครับสร้างสิ่งที่มนุษย์กลัวขึ้นมามนุษย์มันกลัวเจ็บกลัวตายเนาะสร้างขึ้นมาสร้างไอ้ตัวเล็กไม่สามารถมองเห็นได้เช่นกับเชื้อโรคโอเคไหมเชื้อโรคนู่นสารพัดเชื้อเลยแล้วครับโอ้ย108เชื้อพูดมาปุ๊บเราไม่สามารถมองเห็นได้อ้าวทีนี้เขาก็สร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มันจะขึ้นมาเพื่อสร้างสิ่งที่จะให้มองเห็นไอ้ตัวที่เขาพูดถึงคือเชื้อโรคนั้นเรียกว่ากล้องกล้องจุลทรรศน์กล้องโทรทัศน์กล้องอิเล็กทรอนิกส์ทุกวันนี้ละเอียดถี่ยิบเลยส่องเข้าไปแม้กระทั่งเขาเรียกกันว่าไวรัสไวรอยนู่นเนี่ยส่องเข้าไปถึงดีระดับ DNA RNA นู่นน่ะนั่นคือองค์ความรู้ที่เขาใส่มาผ่านเทคโนโลยีโอเคไหมครับจะมอบโรคให้กับเรามาตลอด คนบ้านเราถูกจัดอยู่ในประเทศโลกที่4ต่ำกว่าได้พัฒนานะโลกที่4เนี่ยโลกที่3ก็ได้พัฒนาโลกที่2คือกำลังพัฒนาโลกที่1ก็คือพัฒนาแล้วมีทั้งหมดประมาณ7ประเทศในโลกใบนี้เจ็บพัฒนาแล้วแปลว่าพื้นฐานความเป็นอยู่แรงดันสะอาดปิ๊บสะอาดโอ้ยแสนที่จะสะอาดเหลือเกินแต่สุดท้ายแล้วติดเชื้อจนได้โอเคนะนี่กำลังพูดถึงในสิ่งที่เป็นทางด้านวิทยาศาสตร์เขาทีนี้มาถึงเราทีนี้เราคือเรื่องธรรมชาตินะครับเราเนี่ยเรื่องธรรมชาติมันต้องเข้าใจเรื่องธรรมชาติให้มากๆเอาไว้ทุกคนทุกท่านเกิดมาตามกรอบวิถีของธรรมชาติรับได้ไหมครับตรงนี้ไอ้ธรรมชาติมันมีมาดั้งเดิมแล้วธรรมชาติมีมาตั้งแต่การเกิดโลกนี้เกิดมาโดยกฎธรรมชาติใดๆก็ตามสิ่งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตทั้งหมดในโลกนี้คือธรรมชาติหมดให้มันแคบเข้าคือธรรมชาติของมนุษย์จริงโอเคไหมธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยนี่คืออะไรสิ่งที่ต้องการเป็นอันดับแรกเลยคืออากาศมันก็อากาศแล้วเอาล่ะถามว่าที่นั่นที่นี่เกิดในระบบหรือว่านอกระบบระบบก็คือโรงพยาบาลก็เรียกระบบปิดห้องสะอาดนะห้องคลอดนะโอเคไหมสะอาดห้องคลอดคนที่ทำคลอดต้องปิดจมูกปิดปากเพื่ออะไรเพื่อป้องกันเชื้อโรคไม่ให้ติดคนที่กำลังคลอดหรือกำลังคลอดใหม่ๆมันแปลว่าคนที่ปิดปากปิดจมูกก็ไม่สามารถรักษาตัวเองได้คือกลัวจึงปิดปากปิดจมูกงงไหมนี่ไม่งงเนาะห้องคลอดเนาะต้องผ่าตัดผ่าต่อเหมือนกันแหละปิดปากกลัวเชื้อโรคของตัวเองไปถูกคนไข้เพราะว่าห้องนั้นห้องปลอดเชื้อก็แปลว่าคนที่ทำการตอนนั้นน่ะยังมีเชื้ออยู่จึงป้องกันไม่ให้มันติดคนอื่นเขาคิดเป็นไหมเนี่ยคิดเป็นเนาะขณะเดียวกันก็ป้องกันเชื้อที่ว่านั้นมาถูกตัวเองแปลว่าตัวเองก็ป้องกันไม่ได้ทีเดียวโอเคไหมจึงปิดปากแค่นี้ก็จบแล้วเจอคำถามลุงหงอกนะเดี๋ยวจบแล้วไปไม่รอดแล้วทานการแพทย์สองมือเปล่าไม่กลัวอะไรเลยทั้งเห็นตัวและไม่เห็นโอ้เห็นตัวเนี่ยกลัวไม่เห็นตัวไม่กลัวเด็ดขาดเห็นตัวเนี่ยกลัวกลัวกลัวกำปั้นกับเท้าเห็นตัวเนี่ยกลัวพวกนี้กลัวก้อนหินเข็มันงงไหมไม่งงเนาะอ่ะกลับมาถึงสุขภาพของเราเมื่อธรรมชาติมันเกิดมาตามกรอบธรรมชาติแล้ววิทยาศาสตร์ก็มาทีหลังเนาะใส่เข้าไปคำแรกที่ได้ยินก็คือวัคซีนคนรุ่นนี้เคยฉีดวัคซีนไหมครับที่นี่แถวๆนี้รุ่นนี้ก็เด็กฝีดาษยุคนั้นมันเป็นยุคของโรคอะไรฝีดาษมันมีชื่อโรคไข้ทรพิษยุคนั้นนะฮะผม74ปีแล้วเนาะโรคทรพิษเวลาเป็นแล้วกับหน้าตานี่ลายเป็นตุ๊กแกเลยล่ะครับเอาแทนเวลาเป็นก็ฉีดฝีดาษไอ้ฉีดเข้าไป
พอฉีดเข้าไปปุ๊บบวมตึงเลยปวดเจ็บปวดลองมันให้ได้เด็กๆแปลว่าเอาสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติเข้ามาในร่างกายแล้วร่างกายมันก็มีออโตเมติกกลไกมันสร้างที่จะมาภูมิต้านทานเรียกว่าป้องกันตัวเองสู้กันสู้กันในจุดนี้เจ็บปวดนั่นแหละวัคซีนก็มาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกวันนี้วัคซีนเจอกันนะรุ่นนี้กำลังจะเติบโตจะเข้ามาแล้ววัคซีนอะไรรู้ไหมป้องกันนะปากอะไรของเขาของผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกปากอะไรป้องกันฉีดไปก่อนจริงๆใส่เข้าไปปุ๊บนะฮะร่างกายมันจะสร้างแอนติบอดีของมันเองอยู่แล้วโดยธรรมชาติเข้าใจมั้ยแทนที่จะป้องกันบอดีตัวเองเพราะว่าภูมิต้านทานมันสร้างโดยธรรมชาติแล้วต้องมาสู้กับสิ่งที่ฉีดเข้าไปอีกสุดท้ายก็แทนที่จะมาป้องกันตัวเองไปสู้กับสิ่งที่ฉีดเข้าไปเพราะมันของแปลกปลอมจะเรียกว่าป้องกันตรงนี้นะอันตรายนะครับอย่าใช้นะถ้าเป็นผมผมจะไม่ใช้ถ้าผมเป็นเพศแม่ผมจะไม่ใช้เนี่ยจะเห็นได้ว่าระบบสาธารณสุขครอบงำมนุษย์ทั่วทั้งโลกทุกประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การอนามัยโลกมีทั้งหมดประมาณ190 200ตอนนี้มัน200เท่าไหร่สมาชิกองค์การสหประชาชาติก็เกือบทั้งโลกแล้วมีอยู่ไม่เกิน5ประเทศที่ไม่เข้าตรงนั้นในโลกใบนี้เขาไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่เข้าอย่างนี้เป็นต้นโอเคนี่ฮะระบบมันจะคุมมาตลอดโอเคมาทีนี้พอเวลามาถึงหน้าวันนี้เอาไม่อยู่ทุกเรื่องง่ายๆครับวิธีคิดไม่ต้องคิดด้วยสรุปเลยถ้าการแพทย์ฝั่งตะวันตกเขาดีคนบ้านเขาเขาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหรอกครับโอไหมครับจุดนี้ตัดตกเลยตีแตกตัดตกคนบ้านเขายิ่งมีปัญหาเยอะมากเรื่องสุขภาพไอ้ที่ว่า G7 G8 ที่เขาบอกว่าพัฒนาแล้วนะยิ่งหนักสุดท้ายนะวันนี้นะฮะรัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยต้องมาดูแลคนที่สูงวัยขึ้นอย่างมากเลยแต่คนบ้านเขาเขาก็ดีเหมือนกันเนาะคนไหนก็ตามที่มีทรัพย์สมบัติมากไม่มีลูกหลานทรัพย์สมบัติที่ว่านี่ก็เข้าไปอยู่กองกลางของรัฐบาลคนมีลูกหลานก็จำหน่ายจ่ายไปเพราะว่าทรัพย์สมบัติใดๆมันก็ที่แท้คือหอบไปด้วยไม่ได้นั่นเองก็ตกบริหารจัดการเราอย่าไปเราจะไม่ไปถึงตรงนั้นเราจึงมารับรู้เรื่องธรรมชาติซะก่อนโอเคนะเพราะฉะนั้นรุ่นอย่างเงี้ยแอมาก็เจอแล้วครับผมมีลูกคนเล็กคนหนึ่งเกิดมาไม่ถึง3เดือนตายเพราะอะไรฉีดอะไรเข้าไปในแถวๆหัวลูกสาวแม่ยายผมก็เป็นพยาบาลก็ยิ่งโอโลปฏิโลมทางด้านการแพทย์อยู่แล้วเจอไปเข็มเดียวได้เผาเลย3ขวบเด็กจริงน้อยก็แล้วไปก็แปลว่ามันหนักหนักเยอะมาถึงตรงนี้ทางการแพทย์แผนจุดแผนทางการแพทย์แผนตะวันตกทุกวันนี้มาใช้กับบ้านเราเรียกว่าแผนปัจจุบันโอเคไหมครับถ้าของเขาดีมันไม่มีเรื้อรังหรอก 3-4 ชื่อโรคต่อไปนี้1เบาหวาน2ไขมันในเลือด3หัวใจ4ความดันต่อมาอีกทีนึงแล้วก็ไตด้วยนะครับนักข้อขึ้นเป็นลำดับเขาก็สนุกขายของทีนี้อ่ะขายเครื่องมือวัดเครื่องมือตรวจเห็นไหมฮะขายอยู่ขายยาวสิครับคนบ้านเราก็อ้าวก็ประมาณใส่เข้าไปอัดเข้ามาในสาธารณสุขยิ่งทุกวันนี้30บาทรักษาทุกโรคเป็นไงเป็นเอาอยู่ไหมเนี่ยไม่เกิน15ปี20ปีไม่เกิน50ปีประเทศจะล่มจมแน่นอนแน่นอนด้วยครับไม่เกิน50ปีประเทศชาติล่มจมแน่ๆขายข้าวกี่เวนจะได้กับค่ายาเข็มเนี่ย 3-4,000 เชิญแสนก็มีทุกวันนี้สังเกตโรงพยาบาลใหญ่ๆของเอกชนของสถาบันเหมือนกันนะรู้จักไอ้ปออะไรปอประตูน้ำหรือปออะไร
ดาราเนี่ยปอทฤษฎีใช่ไหมเออจำเหตุการณ์นั้นได้ไหมครับว่าดูเหมือนว่าถ้าผมจำเหตุการณ์ได้ประมาณบ่ายสามโมงก็ถึงโรงพยาบาลสี่ห้าโมงเย็นมีผู้เชี่ยวชาญมานั่งโต๊ะแถลงแล้วปอถูกอะไรเชื้อเลือดติดเชื้อใช่ไหมนะติดเชื้อนะติดเชื้ออย่างเดียวไม่รู้ว่าเชื้อ A เชื้อ B ไม่รู้ยังไม่รู้ว่าเชื้ออะไรผมบอกไปดูที่ถามถ้าติดเชื้อถามว่าเชื้ออะไรดิครับถ้ารู้จริงเห็นจริงต้องเอามาทำลายได้ใช่ไหมครับถ้ารู้จริงเห็นจริงมีจริงมันต้องอย่างนั้นสิครับที่บอกว่าเชี่ยวชาญได้หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปอะไรต่อหรือหนึ่งเดือนก็ไม่รู้เนาะไปตัดขาเขาคนละเรื่องเลยทีเดียวไปตัดขาเขานั่นแหละเชื้ออะไรทีนี้มันไม่จบเนื้อเชื้ออะไร A B เขาบอกว่าสิครับมันลอยในอากาศเลยมันเล็กกว่าอากาศเขาเชื้อเนี่ยแล้วคนอย่างเราไม่รู้เห็นไหมฮะก็เป็นเหยื่อต่อหรือเปล่าเนี่ยมันชัดๆเลยนะพอตัดขาเสร็จไม่กี่นาทีปุ๊บได้เผารู้ไม่เข็มจะเท่าไหร่ไอ้ติดเชื้อที่ว่าเนี่ยสั่งมาจากไหนเอาเจลเล่ด้วยก็ไม่รู้พอดีเขามีชะตุ้มตังใช้กันเยอะแยะเนาะเขาว่าจะเชื่อติดเชื้อตัวเดียวหวังว่าคงจะไม่งงตรงนี้ในเหตุการณ์ที่ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนาะติดเชื้อตัวเดียวเนี่ยครับไม่รู้เชื่อแมวแหละไม่รู้ผมต่อต้านนะถามว่าใครสูญเสียเงินยังไม่พอนะชีวิตอีกต่างหากน่าจะออกมายอมรับได้แล้วผมบอกว่านะๆๆจะถูรูปทุกกรรมทำไมแล้วนักวิชาการเต็มบ้านเต็มเมืองนักการแพทย์ใดๆก็สุดแท้แต่ต่อไปเนี่ยคนรุ่นนี้ครับรุ่นเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37รุ่นนี้ครับจะตั้งแท่นเพราะว่าไม่เกิน15ปีข้างหน้าต่อไปนี้ผมเชื่อมั่นนะครับว่าประเภทนายแพทย์นางสาวแพทย์นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์จะเจอข้อกล่าวหาเป็นเท็จก็ตั้งชื่อโรคเขาไงทำให้เขาหายไม่ได้โอเคไหมจำเลยวันที่หนึ่งจะเกิดขึ้นยืนยันว่าไม่น่าจะเกิน15ปีต่อไปนี้เจอแน่จำเลยวันที่สองคือเรื่องของอย.ผู้การันตีเอายามาใช้เนี่ยนั่นการเอายามาใช้เนี่ยมันต้องบอกให้กับชาวบ้านได้รับรู้มีประโยชน์กี่เปอร์เซ็นต์นะที่บอกว่าค้นคว้าวิจัยทดลองทดสอบได้เยอะแยะใช้กับนายกมันให้ประโยชน์กี่เปอร์เซ็นต์และให้โทษกี่เปอร์เซ็นต์ไม่เคยมีบอกเรื่องโทษเลยไม่ยุติธรรมครับเห็นไหมครับโอไหมครับแต่แล้วก็กลายเป็นเทียร์แล้วก็คือเป็นแล้วเป็นเล่าก็แย่สิครับคนเป็นพ่อแม่ค่าใช้จ่ายต่อวันต่อเดือนอะไรติดมันเพิ่มขึ้นเป็นลำดับมันอย.คือจำเลยหมายเลขสองบอกให้ทราบก็แล้วต่อไปข้างหน้านะจำเลยหมายเลขสามผู้ออกเซอร์ติฟิเคตไลเซนส์นะให้กับนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ดำเนินการที่ว่าไม่รู้มันต้องพวงนะก็การันตีแล้วเชี่ยวชาญทุกเชี่ยวชาญทุกวันนี้ยิ่งเชี่ยวชาญมากยิ่งโรคมากเชี่ยวชาญตาก็โรคตาเยอะเชี่ยวชาญหูก็โรคหูเยอะเข้าใจมั้ยครับเชี่ยวชาญกระดูกกระดูกเยอะกระดูกหูกระดูกเชี่ยวชาญเส้นเอ็นประสาทเยอะไปทั้งหมดล้วนแต่เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญพูดอาจารย์บางทีผมรับไม่ได้แน่นอนครับใช่มั้ยฮะวิทยาศาสตร์ถ้าแน่จริงต้องบอกล่วงหน้าได้สิก็แน่ไม่จริงไงมันถึงพอแล้วล่ะนะเรื่องสุขภาพฟังให้ดีนะภาษาผมพูดเนี่ยมันจะเป็นอมตะนะบอกว่าใช่เพราะว่าผมพูดจาผมไม่ได้ดึงประโยชน์ใส่ตัวเองเปล่าเลยครับก็เพื่อคนรุ่นน้องเกิดอะไรเกิดใหม่ใหญ่หลังเนี่ยครับเขาจะได้รับประโยชน์จากคำพูดคำเนี้ยวันนี้พูดวันที่15เนาะ15ตุลาคม2561บันทึกนะเนี่ยเป็น YouTube อยู่สักเท่าไหร่ก็ไม่รู้ทีรุ่นแอนาวันนี้20ปีผ่านไปจะมารู้เรื่องพวกนี้แล้วเขาเหล่านั้นนะฮะจะมาปรับแก้สิ่งที่กำลังพูดถึงนี้ให้กับคนรุ่นต่อไปเพราะนั้นเจเนอเรชันต่อๆไปจะได้รับประโยชน์จากคำพูดลุงรุ่นนี้เนี่ยก็รับมาเต็มๆเห็นไหมสะสมมาเยอะเคมีใช่ไหมยอมรับไหมครับเห็นไหม
กว่าที่มันจะคลีนจะเคลียร์ไปได้เนี่ยโอ้โหผมแค่สองมือเปล่าก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นการค้นพบใหม่ผมพบสิ่งนี้มาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี37แต่ก็ให้ฉายาว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21นำมาปากหลักก็เผยแพร่สิ่งนี้มาตลอดผ่านวิทยุรักษาผู้คนผ่านเสียงบางทีโทรศัพท์พูดคุยเนี่ยปวดหัวปวดแอ้งหมดเลยคุยไปหน่อยเดียวบิดตัวสิหายยังเสียงดังก๊อฟเลยแค่ฟังเสียงพูดคุยนะเพราะฉะนั้นเพียงเข้าใจเท่านั้นเองพยายามเก็ตอินดูให้ได้เข้าใจนะแล้วมันจะได้หมดทางด้านสุขภาพร่างกายนี่คือสิจันที่มันเกิดขึ้นในแผ่นดินโลกแล้วพลังงานตรงนี้มันประหลาดมากแล้วผมก็เชื่อมันในส่วนตัวผมสูงมากในการที่จะมารักษามนุษย์ผมใช้คำว่าเดี๋ยวนะภาษาอังกฤษเมื่อวันวานคิดได้ไม่ได้จดเอาไว้ด้วยเดี๋ยวนะเพียวนี่ยี่มันมีคำว่า human พอละ protect ดีไหมตัวนี้ protect human หรือว่า treatคือรักษามนุษย์อ่ะอย่างเงี้ยคำว่า human ก็หญิงและชายต่างไว้แต่ขนาดมันรวมไปทั้งหมดว่าจะใช้คำนี้ซ้ำไปนะต่อไปให้คิดเล่นก่อนตอนนั้นยังเพิ่งปั่นละเพิ่งคิดไปคิดมาคิดมาคิดไปไม่รู้จะใช้คำไหนที่มันเป็นสากลที่สุดที่ทำได้มันต้องรักษามนุษย์แล้วเราจะไม่รักษาโรคเพราะเรารู้ว่าโรคนั่นนู่นนี่นั่นมันไม่ดีในร่างกายโอเคไหมครับนั้นเราต้องกำจัดมันออกไปต้องคิดใหม่พลิกขั้วความคิดนั่นเองของเขาก็มันถูกของเขาเนาะมันต้องรักษาไว้เพราะมันเป็นอาชีพอ่ะเป็นอาชีพไม่ต้องหาลูกค้าไงไม่ต้องทำโปรโมชั่นเลยสร้างความกลัวขึ้นมาเยอะๆใช่ไหมครับใช่นะจริงนะสร้างความกลัวมาเยอะโดยพวกยิ่งความกลัวที่มนุษย์อย่างเราไม่สามารถมองเห็นได้โชว์แต่เครื่องมือแต่เวลาเอาเข้าจริงเอาไม่อยู่ผมว่าสูญเสียไปเยอะมากมากเลยเกิดตั้งแต่การแพร่แผนตะวันตกเข้ามาบ้านเมืองนะต่อไปนี้เมื่อเวลาเข้าใจเรื่องธรรมชาติแล้วกลับขั้วใหม่ซะเอาอาการเป็นหลักโอเคนะยึดอาการเป็นหลักเช่นตอนที่แอร์มาเนี่ยเขาก็แอร์มาตามกฎธรรมชาติเขา3ปีผ่านไปปวดหัวมากตัวร้อนมากมันก็เป็นการปรับตามธรรมชาติเขาไอ้ตัวร้อนเนี่ยครับเสร็จแล้วก็เป็นไข้กินยาลดไข้ไอ้เจ้ายาลดไข้นะเป็นไข้นี่คือร่างกายกำลังสร้างภูมิต้านทานมาตามกฎธรรมชาติเขาต้องจำนะเป็นไข้เนี่ยผมเลี้ยงลูกมา2คนมันก็รู้เหมือนกันนะนะแต่แม่ก็เป็นพยาบาลแอร์ก็จับยายัดปากอยู่เลยโอเคไหมครับแต่ผมบอกก็ยามันก็ห้ามไม่ได้ก็เขาเป็นคนเบ่งเองเราไม่ได้เบ่งนะเนาะเขามีสิทธิโดยชอบธรรมเขานะโอเคนะไม่ว่ากันนะก็คือผ่านไปมาถึงวันนี้ไม่นานนักก็ไปหาแพทย์ที่ว่าเจอยาเคมีเข้าไปก็เลยกลายเป็นคนอ่อนแอต่อแล้วจะไปที่ไหนกันต่อเมื่อเรารู้เช่นเห็นชาติกันแล้วกันก็มาแชร์กันตรงเนี้ยพอหรือยังพิปานาญาติโกโหติกาก็บอกกันต่อไปครับถ้าหากว่าลดปริมาณบุคคลที่เข้าไปสู่โรงพยาบาลหน้าวันนี้ได้ผมช่วยบุคลากรทางการแพทย์นะครับถ้าเขามีปัญญามองออกนะยกเว้นเขาอิจฉาตาร้อนผมจะอิจฉาผมไปทำไมผมไม่ได้ประกอบอาชีพแข่งเขาอะใช่ไหมดีซะด้วยซ้ำไปที่ทำให้ผู้คนในบ้านเมืองไม่มีโรคไข้ได้ไข้จะมาเบียดเบียนนี่ต่างหากที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงสาธารณสุขที่ดีต้องประชากรของชาติต้องปราศจากโรคภัยแค่จะมาเบียดเบียนนี่คือผลสัมฤทธิ์ของมันจริงๆไม่ใช่ยิ่งมากโรคจากอะไรยิ่งงานเยอะผลิตบุคลากรก็ไม่พอสร้างอะไรก็ไม่พออาคารบ้านซื้อกุฏิพัตเตผือทุกอย่างมันซื้อหมด 60% ออกไปนอกประเทศหมดเงินทองระบบสาธารณสุขบ้านเราทั้งรัฐบาลและเอกชน60%ไม่ใช่น้อยนะปีนึงกี่แสนล้านนะเนี่ยเราไม่คิดกันเราคิดในเชิงของเศรษฐกิจบ้างสิครับ
ไม่ใช่แค่บุคคลก็พอไหวนะบุคคลก็มีรายได้พอที่จะดูแลกันอยู่แต่องค์รวมนี้เนี่ยเยอะนะเยอะมากนะครับ 40% เงินงบประมาณของชาติบ้านเมืองหมุนวนอยู่เสร็จแล้วก็มาแย่งตำแหน่งหน้าที่กันต่ออ่ะไปนู่นเห็นไหมเห็นไหมไปแล้วแล้วผมจะออกนอกเรื่องเนี่ยออกนอกเรื่องไปใช่ไหมก็ที่รู้กันอยู่ทุกวันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกลับลำมาชักก็มาเริ่มคิดกันใหม่ว่าต่อไปเรื่องธรรมชาตินะผมก็นำเสนอเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์โอเคไหมครับผมนำเสนอเรื่องพลังงานบริสุทธิ์พลังงานมีแต่มันมองไม่เห็นครับรู้ได้อย่างไรความรู้สึกอย่างเดียวนะความรู้สึกอย่างเดียวเท่านั้นถึงจะรู้ว่าพลังงานมีหรือใครอยากจะเห็นพลังงานนะว่ามันเป็นตัวยังไง1ต้องมองเห็นอากาศก่อนโอ้มองเห็นไหมครับอากาศวิทยาศาสตร์ก็มองเห็นนะเขาเรียกว่าออกซิเจนยังไงเออเขาเรียกว่าคาร์บอนยังไงเขาเรียกว่าไนโตรเจนยังไงเขาเรียกว่าไฮโดรเจนยังไงวิทยาศาสตร์ก็มองเห็นเพราะเขามีเครื่องมือเนาะตาเปล่าเนี่ยเลือกคุยเนี่ยใครอยากเห็นพลังงาน1ต้องมองเห็นอากาศก่อนมองไปก็เจอเมฆแล้วเนี่ย ใช่ไหมก็เห็นแต่เมฆเลยเห็นแต่อาคารเนี่ยมันบังเนี่ยอากาศเห็นไหมครับอยู่หน้าตากเนี่ยเห็นมีไหมเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์เล็กกว่าอากาศอีกนะโยมหรือซ่อนอยู่ในอากาศก็ว่าได้ซ่อนอยู่ในระดับไหนถ้าผมบอกว่านิวเคลียสรู้จักไหมเนี่ยเอาปลายผมนะตัดมันนิดนึงนิดเดียวเอาแค่ปลายเส้นผมนะตัดมาแค่นี้ถ้าพูดถึงนิวเคลียสมีตั้งร้อยล้านนิวเคลียสอยู่ที่ปลายเส้นผมมันเล็กขนาดนั้นแล้วพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในโปรตอนซ่อนอยู่ในเรียกว่าตรงกลางก็ได้พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในหรือตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนอยู่ตรงกลางมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับแปลว่าต้องเอาออกซิเจนมา1อะตอมเอาไฮโดรเจนดีกว่าเอาไฮโดรเจนมาหนึ่งนิวเคลียสก็มาดูว่ามันมีพลังงานตรงนั้นเองถามว่าใครมีความสามารถระดับนั้นนักวิทยาศาสตร์ไม่มีสิทธิ์เอามาใช้ได้เขาเห็นแต่เขามาใช้ไม่ได้สิ่งนี้มีแต่มนุษย์เท่านั้นเอามาใช้ได้ของศาสตร์มนุษย์ผู้เอามาใช้ได้หนึ่งในหลายพระองค์ก็คือพระพุทธเจ้าเรื่องนี้รู้จักพระพุทธเจ้าไหมเนี่ยฮะรู้ไหมก็ไปวัดก็รู้จักพระพุทธเจ้านั่นแหละค่ะรู้จักแต่ภาษาเนาะรู้จักแต่ภาษาต้องจอบเกิดไม่ทันไม่รู้เพราะเกิดไม่ทันต้องตอบอย่างนั้นรู้แค่ภาษาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมคำว่าพระธรรมนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์ของพระพุทธพระธรรมเนี่ยยุคนี้นะฮะยุคผู้คนจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้นะเพราะว่ามีคนมาออกมาถ่ายเทถ่ายทอดแสดงความสามารถส่วนตัวแล้วก็แชร์กันให้เข้าใจกันยุคนี้แหละครับเป็นยุคที่จะเข้าถึงกันพระธรรมประธรรมเพราะว่ามีตัวตนเข้ามาเป็นตัวอ้างถึงอ้างอิงได้เดินดินกินข้าวแกงธรรมดาเลยนี่พลังงานที่บริสุทธิ์โอเคไหมครับไหวไหมไว้เนาะแค่นี้ก็พอเมื่อเวลามาถึงที่นี่ปุ๊บเราพูดกันเรื่องของเรานะก่อนที่จะมาหาเราเจอเขามาเยอะแล้วก็มาเขาคือการแพทย์แผนตะวันตกโอเคไหมครับเราตัดตอนนั้นไปเรามาเรื่องของฟิลลิ่งกันนะโอเคนะค่อนข้างจะหนักมาถึงก็จะดมตลอดภูมิแพ้นะภูมิแพ้ภูมิแพ้ไม่เจอลุงหรอกไม่ต้องไปแพ้มันจะพยายามไม่กินยาดีมากครับสู้กันไปแล้วก็คันตลอดเวลาจะรู้ไหลไม่เป็นไรเจอพนักงานบริษัทจะรู้เองครับว่ามันขนาดนี้ชัวร์โอเคเนาะเราแค่นี้ก่อนมากกว่านี้คอยรอผลของมันนะต่อไปเข้าสู่กระบวนการของเปเปอร์ไหมกระดาษหรือเปล่าแบบฟอร์มใครมีก็ถ่ายทำได้เลยครับของโมไม่ได้เอาบัตรประชาชนมาแทนกันเนี่ยใช้แทนกันใช้แทนมีกี่ท่านอันนี้ครอบครัวเนี่ย
หกเลยแหละใช่ครับทุกคนนะแทนกันของใครนี้ก็แทนเข้าไปได้เราจะเป็นหลักฐานหนึ่งที่จะนำเอาไปให้กับคนรุ่นต่อไปจะมาศึกษานะครับผมทราบเพราะผมจะรู้ดีว่าสิ่งผมทำอยู่ทุกวันนี้มันจะเป็นอมตะผมจะรู้ดีตรงนี้ มันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21นะผมก็มีหน้าที่ที่จะเผยแพร่เผื่อแผ่ในสิ่งที่ว่านี้ให้กับทุกคนได้รับรู้รับทราบน่าจะป้องกันไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนอย่างผมนี่ผมป้องกันได้เต็มร้อยนะครับท่านผมในส่วนตัวผมว่าผมรู้มันหมดไอ้เจ้าเชื้อโรคเชื้อราที่เข้าว่าผมจะไม่กลัวแม้แต่ข้างในตัวเนี้ยนี่ก็สร้างความกลัวเยอะแยะมาเรื่อยๆเนี่ยผมสบายมากถ้าสูบบุหรี่ตอนเนี้ยเหม็นกลิ่นไหมลูกเหม็นเนาะทุกคนจะเหม็น